สวัสดีครับผมมาอยู่ที่น้ำเต้าปูปลานะครับคิดว่าเกมนี้จะเล่นคืนนี้รอบสุดท้ายนะมี600นะครับผมน้ำเต้ามาเยอะนะเดี๋ยวเราไปแทงฝั่งโต๊ดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเบิ้ลไม่ค่อยตองก็น่าจะแทงโต๊ดไหวอยู่นะนอกจากนั้นก็มีใส่พวกเบิ้ลเอาไว้ด้วยนะครับกันเหนียวนะแล้วก็ปลาไก่รอบนี้มีปลาน้ำเต้าปูนะครับผม220 บาทน้ำเต้ามาไปแล้ว4 รอบนะทุกคนผมว่าถ้ารีเบทก็ยังน่าจะไหวเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้แทงแค่น้ำเต้าอย่างเดียวนะครับก็มีตัวอื่นเสริมไปด้วยนะน้ำเต้ากวางนะครับฟ้านี่น่าจะมีสิทธิ์มานะจริงๆด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่บวกว่าตรงนั้นไม่ได้แทงหรอโอ้ยมองไม่เห็นครับทุกคนไม่ได้แทงว่ะข้างบนนะแถวสองผมคิดว่าผมแทงครบแล้วด้วยนะเฉยเลยอ่ะไม่น่าขาดทุนกลับไปขาดทุนเฉยเลยครับเสียดายนะมองไม่รอบเองนะโอ้ไม่งั้นจริงๆเราควรจะบวกได้นะเมื่อกี้นี้นะมันมาถูกทางแล้วรอบนี้ไม่ได้เล่นนะครับขอดูก่อนแล้วกันนะมีฟ้าไหมมีว่ะมีน้ำเต้ามาเรื่อยๆจริงๆนะ6 รอบติดครับน้ำเต้านะจริงๆแล้วนะถ้าสมมติว่าน้ำเต้ามาอย่างนี้ผมแทงเจาะน้ำเต้าไปอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราแทงไปหน้าเดียวเนี่ยมันชอบมีพลิกล็อกตลอดเลยนะไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหไม่พลิกว่ะเฮ้ยรอบนี้มาโต๊ะ3 หน้าเลยครับเรียบร้อยนะมี10 เท่านะครับขึ้นมาอยู่ที่1,140 บาทส่วนตัวนะครับมองว่ามันน่าจะมาได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเกิน8 รอบมาแล้วเอ้ย7 รอบสินะแต่ว่าถ้าใน10 รอบหลังเนี่ย3 4 5 6 7 8 9 10 10 รอบหลังมันมาไป8 ครั้งครับรอบนี้ตัวคูณเยอะมากครับผมได้ทั้ง10 เท่านะครับผมได้16 เท่ากูไม่ได้หรอโหได้10 เท่าโอ้นึกว่าได้16 เท่า16 เท่านี่ดีเลยนะถ้าในบรรดาตัวคูณเยอะสุดจะเป็นตัวนี้เหรอครับถ้าเป็นที่ไม่ที่แบบว่าถ้าเทียบกับน้ำเต้าปูปลาแล้วก็เทียบกับไฮโลไทยนะสองอันเนี้ยจากตัวคูณเยอะสุดครับเพราะว่าไฮโลไทยอ่ะเต็มที่ก็14 เท่าที่มันมีเวอร์ชัน14นะแต่ถ้าเวอร์ชันธรรมดาก็10 ครับแต่ตัวนี้มี16นะรอบนี้ได้ไหมวะเนี่ยบวกมา110 บาทคือมันไม่ค่อยเยอะนะคือบวกเรื่อยๆครับแบบค่อยๆกินมาได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่จังๆสักทีนึงก็ตอนนี้นะครับถ้าใครเห็นนะครับผมก็ลุ้นให้ออกปลาอยู่เหมือนกันนะเพราะมันเริ่มจะแดงแล้วล่ะนะครับไม่ปลาก็ไก่เนี่ยข้างล่างติดสักทีครับ16 เท่าเบิ้ลน้อยเรียบร้อยครับเกยไก่ไก่นะครับผมคูณ16ครับตอนนี้กระโดดมาอยู่1,768 บาทนะ2,000เราเลิกกันนะครับผมเป้าหมายชัดเจนครับขาดนิดเดียวเท่านั้นนะ240 บาทถ้าได้2,000นะครับก็เป็นอันว่าเราเลิกนะเพราะว่าจาก600ใช่ไหมถ้า2,000ก็กำไร1,200นะครับรอบนี้ผ่านไปไม่ได้เล่นถามว่าถ้าเล่นก็น่าจะบวกแหละเพราะว่ามันมีไก่นะครับผมเ
ถ้าเป็นโต๊ะนะครับจะเห็นว่ามีทั้งกวางปูไก่ปลานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวโต๊ะข้างบนเนี่ยก็จะใส่พวกไอ้นี่เยอะหน่อยนะครับสีไก่นะครับรอบนี้แม่งได้ตัวเดียวเลยว่ะโอ้ยกูนึกว่าจะถึง2,000ง่ายๆทุกคนเอ้ยเริ่มไม่ง่ายแล้วครับมาเถิดคนดีตอนนี้นะครับผมก็มีวางพวกเต็งไปด้วยนะเอาไก่มาจนได้ครับไหนพลิกไปดูหน่อยนี่ไงได้ครับถ้าไก่มาได้ทั้งแผงเลยนะ2,000เรียบร้อยแล้วจ้ามันมีเศษ72 บาทเหรอแต่ผมว่าไก่มันน่าจะมาได้อีกนะเราเล่นอีกหน่อยแล้วกันนะไก่กับปูเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเสียก็โทษตัวเองนะแต่ว่าผมว่าน่าจะมาอยู่นะเดี๋ยวลองปูไปเลยตัวเดียวแล้วก็จะได้ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับส่วนโต๊ดส่วนเบิ้ลเนี่ยก็จะมีไก่กับปูนะแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ดข้างบนนะครับก็จะเน้นได้อยู่ครับกุ้งปูนะครับพอเลยครับจบ2,500นะก็เนี่ยแหละครับผมตามสีตามสถิติเล่นไปนะถ้าเห็นนะสีมันก็ออกโทนเดียวกันครับถ้ามีแดงมันก็มีมาเรื่อยๆอย่างไก่ก็ยาวมาเขียวก็ปูยาวมา